ยมานานแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาเนื้อเพลงแต่ปางก่อนเพลงนี้น่าจะใช้ได้ดีกับขสมกที่ยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องยังไม่มีวี่แววว่าจะได้กำไรล่าสุดครม.อนุมัติเงินอีก 2,279 ล้านบาทชดเชยการขาดทุนให้ที่ต้องรออีกอย่างนึงก็คือเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ใช้รถบัสไฟฟ้าขนส่งมวลชนวันนี้ถ้าผมอยู่ที่กรุงฮานอยของเวียดนามก็สามารถใช้บริการรถบัสไฟฟ้าขนส่งมวลชนของเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับรถบัสเหล่านี้สีเขียวเขียวทั้งคันไม่ใช่มีสติ๊กเกอร์ติดหลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ารถคันนี้สีนั้นสีนี้แน่นอนต้องใช้สีเขียวเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นรถไฟฟ้า 100% ชุดแรกของเวียดนามที่จะพบและใช้บริการได้ตามป้ายรถเมล์หลักๆในกรุงฮานอยรถบัสเหล่านี้เป็นฝีมือการผลิตของบริษัทวินบัสของเวียดนามที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่25เมษายน2562แค่2ปีก็สามารถผลิตออกมาใช้งานให้บรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด68คนวิ่งได้ประมาณ220ถึง260กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งไม่เพียงแค่นั้นวินบัสยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาระบบชาร์จไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยรถบัสขนส่งมวลชนเหล่านี้เริ่มออกสู่ท้องถนนในกรุงฮานอยเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมต่อเป้าหมายปลายทางหลักๆโดยเฉพาะในย่านประชากรหนาแน่นเข้ากับเครือข่ายขนส่งมวลชนเพิ่มทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นความพิเศษของรถบัสรุ่นนี้ก็คือยังติดตั้งระบบเตือนอัตโนมัติหากคนขับอยู่ในอาการง่วงนอนหรืออ่อนล้าส่วนผู้โดยสารก็มีพอร์ตบริการชาร์จมือถือรวมถึง Wi-Fi ด้วยส่วนการจ่ายค่าโดยสารก็แค่แตะบัตรเข้ากับเครื่องชำระเงินเท่านั้นตอนนี้วินบัสให้บริการใน3เส้นทางหลักและปีหน้าจะเพิ่มอีก6เส้นทางและจะขยายเพิ่มเติมในอนาคตเงี้ยนวันตันผู้บริหารของวินบัสบอกว่าทางบริษัทต้องการเป็นผู้บุกเบิกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรต่างๆให้หันมาใช้เทคโนโลยีรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยส่วนผู้ใช้บริการต่างชื่นชมในความสะดวกสบายและความสะอาดของรถและส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการนี้เพราะดีต่อสิ่งแวดล้อมและให้ประสบการณ์ที่ดีด้วยระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นความท้าทายของกรุงฮานอยที่มีประชากรมากกว่า8ล้านคนและส่วนใหญ่ชอบใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าขนส่งมวลชนที่เครือข่ายการเชื่อมโยงยังไม่ดีนักกลับมาดูประเทศไทยขสมกร่วมกับสบทช.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงร่วมส่งเสริมการพัฒนารถบัสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าจะนำรถเก่าซึ่งเป็นยูโรสีส้มมาดัดแปลงให้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งขณะนี้มีอย่างน้อย4บริษัทที่กำลังพัฒนารถต้นแบบโดยบางบริษัทสร้างเสร็จแล้วและคาดว่าจะส่งมอบเพื่อทดสอบในปีหน้าแต่ยังไม่แน่ชัดว่าขสมกจะนำออกมาให้บริการอย่างเป็นระบบเมื่อไหร่พูดกันจนจำขึ้นใจว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจะแพ้ก็แต่แรงสนับสนุนจากภาครัฐเท่านั้นพูดแบบนี้เดี๋ยวก็โทรลงจะหาว่าต้องแต่จะกัดจิกรัฐบาลแต่หลักฐานมันชัดเจนจนนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าวันนี้วอเวียดนามเขาว่องไวแต่ทอไทยต้องทนรอครับ